ประเด็นต่อมาครับก็คนที่ศึกษาที่อยากจะเสริมหน้าอกก็คงจะรู้ว่าซิลิโคนมีหลายประเภทนะครับมีทั้งทรงกลมทรงหยดน้ํามีทั้งผิวเรียบผิวทรายนะครับซึ่งแต่ละแบบมีผลมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรนะครับอย่างแรกครับที่ควรเลือกซิลิโคนนะฮะอันแรกก็คือว่าเราจะเลือกว่าจะเป็นใส่เป็นถุงน้ำเกลือหรือซิลิโคนอันนี้จริงๆแล้วปัจจุบันไม่ต้องเลือกครับปัจจุบันเนี่ย 100% เลยเราจะเลือกเป็นถุงซิลิโคนเพราะว่ามันมีข้อดีนะครับความเหมือนธรรมชาติแล้วก็ผลแทรกซ้อนมันน้อยกว่าการใส่เป็นถุงน้ำเกลือเยอะนะครับดังนั้นปัจจุบันก็เลือกเป็นถุงซิลิโคนเลยนะครับต่อมาเนี่ยเราเลือกว่าซิลิโคนเนี่ยเราจะใช้เป็นผิวเรียบหรือผิวทรายนะครับผิวเรียบก็คือ smooth surface นะครับผิวทรายภาษาแพทย์เขาเรียกเป็น texture surface นะครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีแต่ผิวเรียบนะครับข้อดีของผิวเรียบตอนแรกเขาคิดว่าทำแล้วมันน่าจะอ่อนนุ่มฮะดูเป็นธรรมชาติแต่ปรากฏว่าพอใช้ไปสักระยะหนึ่งครับซิลิโคนผิวเรียบเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแข็งได้ง่ายมากกว่านะครับเพราะว่าร่างกายเราจะสร้างพังผืดเรียกว่าเป็นแคปซูลมารัดได้มากนะครับดังนั้นต่อมาเขาพัฒนาเป็นผิวทรายนะครับผิวทรายหรือ texture surface เนี่ยข้อดีคือว่ามันจะกระจายแรงครับกระจายแรงในการเกิดพังผืดดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใส่เป็นผิวทรายจากการวิจัยทางการแพทย์ก็พบว่าโอกาสที่จะเกิดแคปซูล่าคอนแทคเจอร์หรือว่าพังผืดมารัดจนหน้าอกแข็งเนี่ยมีน้อยกว่านะครับต่อมารูปทรงนะครับรูปทรงก็จะมีให้เลือกว่าจะเป็นทรงกลมหรือทรงหยดน้ำนะครับอันนี้ก็แล้วแต่โครงสร้างของแต่ละคนนะครับสำหรับทรงกลมเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันจะได้เนื้ออกที่มากนะครับแต่ว่าข้อเสียถ้าเกิดสำหรับคนที่ไม่มีเนื้อนมเลยเราไปใส่ทรงกลมเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะดูไม่ธรรมชาติได้อาจจะดูเป็นบล็อกกลมๆเป็นบล็อกได้นะครับส่วนทรงหยดน้ำเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันดูเป็นธรรมชาติมากกว่ามันจะเรียนแบบโครงสร้างของร่างกายของเรานะครับซึ่งเนื้อเต้านมทั้งร่างกายจริงๆแล้วดูจากต้นข้างมันจะเป็นหยดน้ำนะครับคือด้านบนเนี่ยจะมีเคิร์ฟมากกว่าและด้านล่างเนี่ยมีตัวเนื้อเต้านมมากกว่าดังนั้นทรงหยดน้ำก็จะเรียนแบบธรรมชาตินะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างแต่ละคนนะครับบางคนเนี่ยหน้าอกคล้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเนื้อเต้านมมันกองมาอยู่ด้านล่างอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเวลาใส่เนี่ยก็อาจจะเหมาะสำหรับทรงกลมมากกว่าที่จะเติมเนื้อหน้าอกทางด้านบนให้นูนขึ้นนะครับแต่บางคนเนี่ยไม่มีเนื้อหน้าอกเลยก็เหมาะกับทรงหยดน้ำเพื่อทำให้เป็นธรรมชาตินะครับอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์แต่ละคนว่าควรจะใส่แบบไหนนี่ตัวอย่างให้ดูก็เป็นซิลิโคนผิวเรียบครับผิวเรียบนะครับทรงกลมผิวเรียบนะครับต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นให้ดูครับเปรียบเทียบระหว่างซิลิโคนที่ใส่หน้าอกนะครับผิวเรียบกับผิวทรายครับซึ่งอย่างที่หมอบอกว่าผิวทรายเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงกว่านะครับเพียงแต่ว่ามันทำมาเพื่อทำให้ผลแทรกซ้อนในอนาคตโอกาสที่จะหน้าอกแข็งผิดรูปเนี่ยน้อยกว่านะครับในปัจจุบันเนี่ยที่นิยมมากสุดก็จะเป็นผิวทรายมากกว่านะครับต่อมาครับอันนี้ก็คือทรงกลมกับทรงหยดน้ำนะครับเปรียบเทียบให้ดูครับว่าทรงหยดน้ำเห็นไหมครับด้านบนเนี่ยจะเป็นเนื้อซิลิโคนน้อยกว่าดังนั้นเวลาเสริมมามันก็จะมีเคิร์ฟนะครับมีเคิร์ฟทางด้านบนมากกว่าส่วนทรงกลมเนี่ยจะได้เนินอกที่มากกว่านะครับดังนั้นถ้าเราต้องการใส่เสื้อสวยๆนะครับมีเนินอกมากๆทรงกลมก็เหมาะแต่ว่าถ้าเราถอดเสื้อนะครับใส่ชุดว่ายน้ำที่ไม่ได้รัดรูปเนี่ยทรงกลมก็อาจจะดูเป็นความเป็นธรรมชาติน้อยกว่าทรงหยดน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีเลือกคร่าวๆนะครับแล้วก็ควรจะให้ตรวจอย่างละเอียดและให้แพทย์ช่วยแนะนำด้วยนะครับในส่วนนี้ศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดผู้นำด้านศัลยกรรมความงามของประเทศ